กลับมาช่วงนี้เราคุยกับนักวิเคราะห์กันต่อนะคะคุณถนอมศักดิ์สหรัตนชัยนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้นะคะอยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออยครับสวัสดีครับคุณอ๋องครับครับมองตลาดในสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างครับเพราะดูเหมือนว่าปัจจัยก็จะหลากหลายทีเดียวครับครับสัปดาห์นี้ถ้ามองในภาพรวมนะครับเราเชื่อว่าการปรับขึ้นจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นไทยปรับได้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับทั้งภูมิภาคเลยเราขึ้นมาได้ประมาณ 2.39% นะฮะแล้วก็สามารถจะเบรกเขาเรียกว่าแนวต้านสำคัญคือ 1,250 จุดขึ้นไปได้ ไปทำไฮที่ 1,282 จุดนะครับสัปดาห์นี้เรายังมองว่าแถว 1,280 ถึง 1,290 จุดเป็นแนวต้านนะครับแนวรับเนี่ยก็มี 1,250 กับ 1,230 จุดประเด็นหลักๆนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะมีการรายงานผลกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่จะเริ่มทยอยประกาศออกมาของอเมริกาจะเริ่มทยอยโดยเฉพาะกลุ่มการเงินซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมีข้อตั้งสังเกตนิดนึงว่าทุกครั้งที่อเมริกาประกาศงบส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ทำให้หุ้นเนี่ยปรับสูงขึ้นอันนี้ก็เชื่อว่าในเชิงของโมเมนตัมก็ยังเป็นบวกอยู่แต่ของไทยเนี่ยจะเริ่มประกาศเหมือนกันนะครับก็จะมีตัวทิสโก้กับ DTAC จะเริ่มประกาศก็น่าจะพฤหัสหรือศุกร์นี้ของไทยนี่จะต่างนิดนึงเวลาประกาศทีไรหุ้นส่วนใหญ่จะลงนะครับเพราะว่ากำไรจะออกมาไม่ค่อยดีนะครับแบงก์ใหญ่จะทยอยประกาศในช่วงของสัปดาห์หน้าที่เหลือทั้งหมดนะครับก็ต้องตามกันในเรื่องของผลกำไรบริษัทจดทะเบียนส่วนเรื่องที่สองนะครับก็เป็นเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองวันพุธนี้อันนี้ก็ต้องดูนะครับว่ามันจะมีความไม่แน่นอนหรือว่าสร้างในเรื่องของความไม่แน่นอนในอนาคตมากหรือน้อยขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งนะครับที่อาจจะมีผลอันที่สามนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกาซึ่งวันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หุ้นขึ้นนะครับเพราะว่าคุณทรัมป์แกมีการเสนอเพิ่มเติมในเรื่องของวงเงินเป็น 1.8 ล้านล้าน US จากเดิมที่ 1.6 นะครับก็แต่ว่าก็ยังต่ำกว่าที่ทางพรรคเดโมแครตก็คือเสนอไว้คือ 2.2 ทิลเลียนนะครับก็ต้องตามดูนะครับว่าข้อตกลงนี้จะเป็นไปได้ไหมซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถจะตกลงได้แต่ถ้าทำได้ก็ถือว่าจะเป็นข่าวค่อนข้างดีส่วนในเรื่องของการลงทุนนะครับในเรื่องของ investment team ก็จะมีเรื่อง earning นะครับเรื่องที่สองจะมีเรื่องของ iPhone ด้วยสัปดาห์นี้ประกาศวันนั้นหุ้นที่ขายเครื่องไม่ว่าจะเป็น Com7 SPVI CPW พวกเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มนำตลาดในสัปดาห์นี้อีกทีมหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของกินเจนะครับเราจะเริ่มกินเจตั้งแต่ช่วงของวันเสาร์บางคนก็ล้างท้องตั้งแต่วันศุกร์ก็ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเกี่ยวกับตัวเหลืองนะครับ TVO เริ่มสูง RBF พวกนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากคนที่เข้ามากินเจแต่ว่าพวกเนื้อสัตว์ก็อาจจะราคาจะร่วงลงนะครับเพราะว่าราคาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถ้าเลือกรายตัวเลยล่ะคะคุณถนอมศักดิ์คะหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้มันมีหลายธีมเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone เตรียมเปิดตัวนะคะหรือกินเจก็ตามเนี่ยเลือกรายตัวให้สักนิดได้ไหมคะว่าอันไหนเป็นตัวเด่นๆจริงๆล่ะคะตัวเด่นที่เลือกนะครับตัวแรกก็จะเป็น TVO นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือแนวโน้มผลกำไรก็จะออกมาดีราคาถั่วเหลืองก็ปรับตัวค่อนข้างจะดีนะครับเราก็เลือก TVO เป็นตัวแรกตัวที่สองก็จะเป็น CPW นะครับอันนี้ก็คือ iPhone ตามเขาเรียกว่าขายเครื่องของมือถือเราเลือกตัวเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเล็กส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าขึ้นเร็วลงเร็วเราก็เรียกว่าโอกาสปรับขึ้นก็จะมีโอกาสเช่นพอสมควรอีกตัวหนึ่งอาจจะเลือกตัวของฮาน่านะครับอันนี้ก็มองในแง่ที่ว่าจริงๆวันศุกร์เขาเพิ่งประกาศปันผลมา65 สตางค์ด้วยแล้วก็แนวโน้มเนี่ยถ้าเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านไปได้เนี่ยฮาน่าก็จะเป็นตัวที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดอันนี้ก็เก่งกำไรในตัวของฮาน่าครับสามตัวนี้คือเข้าข่ายเก่งกำไรตามธีมในช่วงนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับเรามองในเรื่องของรายสัปดาห์ครับช่วงนี้ครับประมาณสักเท่าไหร่สำหรับความคาดหวังที่ในการเก็งกำไรเป็นรอบๆเนี่ยครับปกติในเชิงของสัปดาห์เนี่ยหุ้นก็จะเหวี่ยงกันประมาณก็คือ 3-5%ในเชิงสัปดาห์แต่บางตัวก็อาจจะเยอะกว่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวขนาดใหญ่คงขึ้นได้น้อยหน่อยตัวขนาดเล็กอย่าง CPW ก็ขึ้นได้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เชนมันก็จะเยอะกว่าก็อันนี้อยู่ที่มุมมองของแต่ละนักลงทุนว่ารับความเสี่ยงมากได้มากหรือน้อยขนาดไหนครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณถนอมศักดิ์ค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะก็กลยุทธ์ในช่วงนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะคือตัวดัชนีเนี่ยอาจจะไปได้ไม่ค่อยไกลก็ต้องเลือกเป็นรายกลุ่มแล้วก็เจาะเป็นรายตัวว่าเขามีสตอรี่อะไรบ้างแล้วก็เน้นเทรดระยะสั้นๆกลางๆเล็กๆนะครับก็น่าจะพอจะมีการเทรดดิ้งระยะสั้นในช่วงนี้ได้แต่ว่าผมชอบตรงนี้แหละคือใครหลายคนบอกตลาดหุ้นดูไกลตัวดูสิฮะนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยคือ iPhone หลายคนก็ใช้เนี่ยเปิดตัวใหม่ก็มีผลหรือแม้กระทั่งกินเจหลายท่านก็ร่วมเทศกาลกินเจด้วยนะครับพอมีแบบนี้ก็มีผลกับหุ้นในตลาดเหมือนกันนะคืออย่ารอซื้อแต่ iPhone นะไปซื้อหุ้นที่เขาได้อันนี้ส่งจาก iPhone นี่ก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันก็มีผลนะนี่แหละคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไม่ไกลตัวจริงๆถูกต้องนะคะอ่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการชั่วโมงทำเงินนะคะพรุ่งนี้ 9 โมงครึ่งพรุ่งนี้ตลาดหุ้นปิดนะคะแต่ว่ารายการของเราก็ยังมาวิเคราะห์กันเหมือนเดิมนะคะส่วนตอนเที่ยงค่ะเจอกันในออนไลน์สายเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง 16 นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างล่างเลยนะครับเพราะว่ายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับส่วนใครที่อยากจะรับชมสดๆนะครับก็มีให้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เพียงแค่คลิกลิงก์ข้างล่างวิดีโอได้เลยครับ